สวัสดีครับคุณจิริพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารสย์วัสครดัีบครสับวัทส่าดนีผู้ครชับมโครอับเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับเช่นเคยเหมือนกับทุกครั้งที่ออกรายการในระยะหลังนี้นะครับเราจะต้องใช้โอกาสใช้รายการเล็กๆรายการโทรทัศน์เล็กๆเนี่ยนะครับเรียนท่านผู้ชมว่าประเทศไทยเรานี่เจอวิกฤตหนักอยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะไทยแหละทุกๆประเทศทั่วโลกนะครับเราเองไม่เคยเจอมาตั้งแต่ผมเกิดมา67ปีก็หนักที่สุดรอบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องร่วมกันต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราต้องตระหนักว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับพวกเราอย่างมหาศาลเสียสละอย่างยิ่งนะครับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับทุ่มทั้งชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตต่างๆเพื่อที่จะกู้ให้ไทยอยู่ได้จนทุกวันนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับนักรบในสมัยโบราณที่เป็นด่านหน้าสู้กับข้าศึกนะครับเราขอส่งกำลังใจด้วยความซาบซึ้งในสิ่งที่ทุกท่านได้ทำนะครับขณะเดียวกันก็เห็นใจร่วมใจกันนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสนะครับมองเผินๆเหมือนกับว่าไม่มากนักแต่ถ้าดูไปลึกๆข้างล่างนะครับเราจะพบว่าผู้คนเหนื่อยยากสาหัสมากนะครับทั้งธุรกิจ SME ทั้งธุรกิจต่างๆทั้งคนกินเงินเดือนทั้งคนที่ทำอยู่ต่างจังหวัดในกรุงเทพคนงานกระทบกันหมดนะครับกระทบกันหนักหนาเราต้องช่วยกันให้ผ่านไปให้ได้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นธุรกิจที่น่าจะช่วยไทยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นฝีมือคนไทยเป็นลักษณะแบบไทยและส่งออกไปต่างประเทศทั้งหมดนำเงินตราเข้ามาช่วยประเทศไทยในยามนี้ได้อย่างดีนะครับผมภูมิใจกับบริษัทนี้นะครับเสียดายไม่มีหุ้นเท่านั้นเองนะครับแขกของเราวันนี้นะครับก็กรรมการผู้จัดการบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนนะครับคุณจิตติพรจันทรัตน์สวัสดีครับคุณจิตติพรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและก็เช่นเคยครับหมอเคกับผมก็จะร่วมกันดำเนินรายการซักถามคุณจิตติพรนะครับเชิญหมอเคเลยครับครับก่อนจะไปถึงธุรกิจ XO นะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องว่า XO ทำอะไรโมเดลธุรกิจเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยโหอาจารย์ XO นี่เผลอกำไรดีกว่าหุ้นเทคอีกนะฮะอาจารย์เกือบจะสิบเท่าหุ้นเทคแต่ภูมิความรู้แบบไทยไงเทคไทยเราไปเทคสู้กับจีนสู้กับฝรั่งเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีพื้นฐานแต่พื้นฐานอาหารของเราเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกครับอ่ะงั้นเปิดประเด็นเลยครับพี่คิดนะช่วยเล่าให้ฟังธุรกิจ XO ให้ฟังหน่อยครับว่ามันหุ้นขึ้นนี่เรียกพี่เลยนะพอดีสนิทกันหน่อยนะครับครับเชิญครับคุณจิตพรเชิญครับครับก็บริษัทเรานะครับก็ Exotic Food นะครับง่ายๆเราผลิตและส่งออกอาหารไทยนะครับไปทั่วโลกและตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ประมาณ4กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วเราก็ส่งไปมีลูกค้าอยู่ 60 ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่ง60ประเทศทั่วโลกนี้ก็วางขายอยู่ในพวกซูเปอร์หรือพวกวีเทลมีอยู่ประมาณ 25,000 สาขานะครับสินค้าเราจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพริกเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างพวกซอสพริกพวกเครื่องแกงหรือซอสน้ำจิ้มไก่ซอสศรีราชาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเราทำมาแล้วนี่คือปีที่21ครับอร่อยด้วยใช่ไหมครับหมอเคชิมบ่อยใช่ไหมเวลาเดินทางอ๋อผมไปเจอครั้งแรกที่เยอรมันนะฮะก็เลยมีโอกาสได้ถามเขาเขาบอกเนี่ยก็คือใช้ของ XO เนี่ยนะครับจริงๆแล้วที่มาเดิมทีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีใกล้เคียงกันเป็นของเวียดนามใช่ไหมครับใช่ครับหมอโอเคอย่าขยับปวดมากนะครับเพราะว่าภาพมันหายไปมาแล้วมาโอเคโทษครับอาจารย์พูดเลยต้องเอามาไทยอินหน่อยนึงครับครับพี่กิ๊กบอกมี60ประเทศทั่วโลกครับจริงๆเดี๋ยวเราพูดว่าเราไปประเทศไหนๆเป็นหลักฮะปัจจุบันเนี่ยครับลูกค้าหลักๆอยู่ได้ครับลูกค้าหลักเราก็ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ยังคล้ายๆเดิมครับทวีปหลักเราคือยุโรปและตอนนี้ Q1 ขายยุโรปอยู่ประมาณ 87% นะครับโอ้ก็ถือว่าเกือบหมดเลยนะครับใช่ครับยุโรปประมาณ 87% นะครับอเมริกาประมาณ 1% ครับแอฟริกาประมาณ 1% นะครับเอเชียประมาณ 5% แล้วก็ออสเตรเลียกับโอเชียนาประมาณ 5% ครับก็บวกบวกกันก็ได้ประมาณ 100% พอดีครับที่ผมแปลกใจก็คืออเมริกานี่แค่ 1% ทั้งที่เขาก็ชอบเราชอบอาหารไทยพอสมควรนะครับครับก็แปลว่าผมยังมีโอกาสไปขยายตลาดที่นั่นอยู่ครับจริงอัพไซด์จริงครับเห็นด้วยครับ
เราพูดถึงตัว 80% นะครับมันพอจะบอกได้ไหมครับว่าใน 80% นี้มันอยู่ประเทศ87นะโอเคไม่ใช่80เฉยๆนะเกือบ90กว่า87นะครับ87ผมบอกได้อย่างนี้ครับท็อป5ของเราเป็น account for เกิน 50% ของยอดขายบริษัทนะครับซึ่งในท็อป5อยู่ในประเทศเยอรมนีฮอลแลนด์ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับแต่ไม่ได้เรียงตามนี้แต่ว่าแค่นี่คือท็อป3ครับผมครับครับโอเคแล้วโปรดักต์หลักๆที่เราขายนะครับเรามีหลักๆก็อยู่เป็นพวกอะไรฮะครับสินค้าเรามี4กลุ่มนะครับโอเคครับแต่ว่าเอาผมขอเรียงทั้ง4กลุ่มในกลุ่มแรกคือเราเรียก dipping sauce นะครับกลุ่มนี้คือเป็นประมาณ 80% ของยอดขายบริษัทเราซึ่งกลุ่มนี้คือพระเอกของบริษัทเราเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรามี GP ดีกว่า GP เฉลี่ยของบริษัทแปลว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูปี2020นะครับตอน GP บริษัทอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับ GP นี่คืออัตรากำไรเบื้องต้นใช่ไหมฮะ Gross Profit Margin นะครับครับผมอัตรากำไรเบื้องต้นครับแต่ว่าครับคุณครับสินค้าในกลุ่มนี้บางรายการมี GP ถึง 50-60% ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือพระเอกของเราตราบใดบริษัทขายสินค้าในกลุ่มนี้ได้อย่างน้อย 80% และยอดขายเพิ่มขึ้นมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดมาตลอดก็คือกำไรจะล้อตามทันทีเพราะเราไม่ได้ไปขายกลุ่มอื่นหรือว่าพยายามทำอย่างกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มเขาเรียกพวกเครื่องแกงกับกะทินะครับกลุ่มนี้คิดเป็นประมาณ 10% ของยอดขายบริษัทกลุ่มที่3เรียกว่า ready meal หรือแบบแกงกระป๋องพร้อมรับประทานอุ่นและทานได้เลยอันนี้เป็นแค่ 1% ของยอดขายบริษัทกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเขาเรียกซื้อมาขายไปเทรดดิ้งกลุ่มนี้ GP จะแย่ที่สุดเป็นประมาณ 6% ของยอดขายบริษัทเรานะครับปีที่แล้วแต่ทำไมเราต้องมีกลุ่มสุดท้ายเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราคือ one stop shop หรือ one stop brand ซื้อสินค้าครบต้องมีให้ครบทุกอย่างครับใช่ครับซื้อสินค้าเราทำอาหารไทยได้ทุกจานแต่ว่าแน่นอนเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกตัวเราก็ต้องมาดูว่าเราเก่งถนัดอะไรซึ่งบริษัทเราถนัดผลิตสินค้าที่มาจากพริกครับถ้าอย่างนั้นขอไปโอเคดิปปิ้งเมื่อกี้ที่คุณจิตติพรพูดถึงเนี่ยเหมือนกับซอสที่โอเคเอามาโชว์เมื่อกี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นประเภทหยดเหยาะอะไรเนี่ยนะฮะครับใช่ครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งครับซึ่งที่โอเคโชว์ก็คือเสียชามาโยก็เป็นสินค้าที่เราขายค่อนข้างได้ดีเป็นสินค้าใหม่เพิ่งมีมาประมาณ 5-6 ปีเท่านั้นแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นตัวท็อปๆของบริษัทเราก็ได้ความนิยมค่อนข้างเยอะครับผมอืมครับที่พี่จิตติพรพูดเมื่อกี้ครับว่าตัวดิปปิ้งเนี่ยก๊อตมาร์จิ้นถึง 50-60% แต่ถ้าเกิดเราไปดูGP ก๊อตมาร์จิ้นในไตรมาสแรกโดยรวมของบริษัทเราอยู่ที่ 45% ความหมายที่บอกก็คือว่าถ้าอนาคตเนี่ยเราขายดิปปิ้งซอสอะไรพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยเราก็ยังสามารถยกมาร์จิ้นของบริษัทโดยรวมขึ้นอีกอย่างนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นแนวทางที่เป็นไปได้ครับเพราะในกลุ่ม Dipping Sauce เรามีสินค้าอยู่200กว่า SKU ด้วยกันนะครับก็คือ200รายการง่ายๆบวกลบบวกดีกว่าใน200รายการแต่ละตัวมีกำไรไม่เท่ากันบางตัวกำไรเยอะบางตัวกำไรน้อยแต่ทุกตัวคือกำไรถือว่าดีมากสำหรับบริษัทเพราะฉะนั้นตราบใดเราสามารถพยายามขายสินค้าตัวที่เรามีกำไรดีใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ GP เราสูงขึ้นด้วยครับผมตัวที่เป็นพระเอกเลยขายเยอะที่สุดเลยคือตัวไหนครับตอนนี้พวกตอนนี้คือพวกกลุ่มซอสพริกครับในกลุ่มซอสพริกเราเรียกเป็นแฟมิลี่ก็ได้ครับในกลุ่มนี้มีสินค้าเกิน100 SKU ครับผมอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าเอาชิ้นเดียวคือตัวไหนซอสศรีราชาหรือตัวซอสศรีราชาครับตัวเมื่อกี้ที่หมอเคยกมาหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ครับแต่ว่าเป็นตัวซอสศรีราชานะครับใช่ครับใช่ครับครับทีนี้พอเราพูดถึงตัวมาร์จิ้นนะครับพอมันสูง 5-60% น่ะในมุมของนักลงทุนเขาจะชอบนะว่าโหเก่งจังเลยทำไมได้ดีขนาดนี้แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าพอในมองของคู่แข่งก็จะมองว่าเฮ้ยมาร์จิ้นสูงขนาดนี้เราเข้ามาแข่งกันดีกว่าอะไรเราคุณพี่จิตติพรเคยเทียบไหมครับว่า GP ของเรากับของคู่แข่งมันต่างกันเยอะไหมแล้วก็ทำไมเราถึงสามารถยืนตรงนี้ได้สูงกว่าคนอื่นเขาครับผมขอเปิดอย่างนี้เลยนะครับว่าคู่แข่งมีตลอดนะครับตั้งแต่ผมเริ่มธุรกิจมาก็มีคู่แข่งวันนี้ก็มีคู่แข่งใหม่ตลอดแต่ข้อดีของตลาดนี้คือเป็นตลาดที่โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันเพราะอะไรครับเพราะเราขายอาหารนี่เราขายให้ประชากรโลกเราจะมีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันใช่ไหมครับแล้วคนรุ่นใหม่เขาจะ more adventurous คืออยากเดินทางชอบลองของใหม่ๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือ target ของเราหมดคือพายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถึงมีคู่แข่งเดิมหรือคู่แข่งใหม่ส่วนแบ่งก็ยังแบ่งกันได้อย่างโอเคแล้วถ้าถามว่าของผมกำไรดีอย่างนี้แล้วคนอื่นเขารู้ไหมเขารู้ครับผมบอกได้เลยว่าจริงๆ
คนที่เคลมว่าเขาขายซอสพริกมากที่สุดหรือยี่ห้อห่วยฟงจากประเทศอเมริกานะครับราคาขายผมแพงกว่าเขา 30% ออกจากโรงงานแต่ยอดขายผมขึ้นได้ทุกปียกเว้นปี2019นะครับแปลว่าจริงๆถึงแม้ผมขายแคปของแพงกว่าเบอร์หนึ่ง 30% อย่างน้อยออกจากโรงงานนะครับยอดขายผมก็ยังขึ้นได้แปลว่าวิธีที่ผมขายผมมีเทคนิคในการขายวิธีทำมาร์เก็ตติ้งของผมเพราะฉะนั้นผมก็มีตลาดของผมเขาก็มีตลาดของเขาคนใหม่มาเขาขายถูกกว่าผมเยอะอย่างน้อย 50% บางคน 60% หน้าตาคล้ายกันแต่พอแฟกต์ก็คือทุกปียอดขายผมก็ยังขึ้นได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมมีวิธีที่ผมทำมาร์เก็ตติ้งกับลูกค้าที่ทำให้ผมขายของได้และทำให้คนที่ซื้อไปแล้วเขาชอบสินค้าเราเพราะถ้าสินค้าผมข้างในเป็นสินค้าที่ไม่โอเคผมขายได้ครั้งเดียวใครซื้อไปลองครั้งหนึ่งครั้งหน้าเขาไม่ซื้อแล้วแต่สินค้าผมคนซื้อนี่คือซื้อแล้วซื้ออีกก็แปลว่าของข้างในต้องเป็นของที่มีคุณภาพใช้ได้ไม่งั้นเขาจะไม่เป็นกลับมาเป็น repeat customer ครับทำไมเขาถึงตั้งราคาได้ต่ำกว่าเราขนาดนั้นนอกจากว่าเรากะว่าสัดส่วนกำไรให้เยอะหน่อยมากกว่าเขาแล้วต้นทุนการผลิตหรือวัตถุดิบหรือยังไงครับคือสำหรับผมมั่นใจว่าซอสของผมเป็นซอสที่มีพริกอยู่ข้างในมากที่สุดเข้มข้นที่สุดถ้าลองเทออกมาจะเห็นเลยครับว่าเขาก่อตัวขึ้นมาแล้วก็จะแบบเห็นเขาเรียกเม็ดพริกเยอะมากคือเปลือกพริกเยอะอันนั้นเราจะดูออกแล้วซอสที่มีพริกน้อยก็คือพอเทออกมาจะดูเนียนมากเหมือนคล้ายๆแป้งแล้วแบบมีเม็ดพริกเล็กๆน้อยๆนั่นคือส่วนใหญ่ไม่มีพริกเป็นแค่พวกแป้งเป็นอย่างอื่นแต่ของผมคือผมเน้นว่าคุณภาพข้างในดีพอคนชิมแล้วเขาติดใจอยากซื้ออีกผมก็สามารถคอมแมนราคาที่แพงได้และแน่นอนผมก็มีวิธีการทำโปรโมทสินค้าผมอยู่ต่างประเทศด้วยครับผมไม่ได้แค่เอาสินค้าที่มีคุณภาพดีขายราคาแพงก็ไปตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นก็ขายไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่พวกเราทำแต่เราไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเราทำยังไงครับครับอ่ะงั้นกลับก่อนจะไปถึงผลประกอบการต่างๆนะครับอย่างก่อนผมขอถามเรื่องโมเดลธุรกิจอีกทีนึงนะครับหลักๆของเราคือโรงงานที่เราผลิตซอสขึ้นมาเองครับผมแล้วเราก็ส่งออกให้ดิสให้กับดิสทริบิวเตอร์ซึ่งเป็นใช่ครับใช่ครับก็คือเราเป็นโรงงานเราส่งให้ดิสดิสจะไปวางตามพวกรีเทลในประเทศเขาครับผมนั่นคือวิธีขายของเราครับครับพอพูดถึงโรงงานนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของutilization rate หรือว่าอัตราการผลิตตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับครับปีที่แล้วปีก่อนจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 60% นะครับปีนี้ Q1 ขึ้นมาที่ 70% พวกผมเคยคุยกันไว้ว่าถ้ายูเลทถึง 80% เมื่อไหร่เราจะต้องคิดเพิ่ม production line อีก1 line เพราะเราไม่ต้องการให้ยูเลทสูงเกินไปเพราะว่าถ้าเรามีอีก1 line มันเหมือนการซื้อประกันให้ตัวเองเกิด production line ไหนเสียเราก็ยังมี production line อื่นมาเสริมถ้าเราทำไปถึง 90% เกิดเสียเราก็จะเสียโอกาสในการส่งออกซึ่งพอพูดถึงยูเลท Q2 พวกผมดูถ้ายอดขายที่เรามีอยู่ในมือ450ล้านนะครับซึ่งสูงกว่า Q1 อีก 30% ครับนะครับถ้าส่งออกได้ยูเลทเราจะอยู่ประมาณ 80% ตอนนี้เราก็เลยคุยกันว่าเราคิดว่าเราจะต้องมีการเพิ่ม production line อีก1 line นะครับคือ production line ที่4ซึ่งอันนี้จะต้องใช้งบประมาณ100ล้านบาทถ้าคิดง่ายๆก็ขอกำไร1 Q มาทำ production line ซึ่งต้องตัด DP ประมาณ10ปีก็สามารถปีประมาณ10ล้านแล้วก็มีค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มซึ่งพอเราได้ตรงนี้มาจะได้สามารถเจเนเรตยอดขายต่อปีได้ประมาณถ้าขายได้เต็มที่นะครับก็จะได้อีกประมาณ 6-700 ล้านบาทคุณจิติพรครับก่อนจะไปผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยนะครับผมขอเรียนถาม2ปัจจัยหลักๆนิดนึงนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของโควิดซึ่งก็ระบาดทั่วโลกนะครับมีผลกระทบเรายังไงทางดีทางไม่ดีนะครับเรื่องที่สองคืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับสกุลต่างๆยอดขายของเราเวลาเราขายออกไปขายยังไงขายเป็นสกุลอะไรแล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับได้ครับผมขอตอบอันที่สองก่อนเลยครับเราขายส่งออกสกุลเงินบาท 75% ครับ US ประมาณ20ยูโร5จำบริษัทง่ายๆ75 20 25ซึ่งผมมั่นใจว่าผมเป็นบริษัทส่งออกอาหารน่าจะเป็นบริษัทเดียวที่ขายสกุลเงินบาทได้ถึง 75% อันนี้คือเป็นจุดแข็งของเราเพราะว่าเราขายยี่ห้อตัวเอง 95% พอเราขายเงินบาท 75% เท่ากับ 75% ผมไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลยผมมีแค่ 25% ซึ่งอันนี้ถือว่าน้อยมากสามารถเขาเรียกว่าควบคุมได้ครับอาจารย์ครับ
น้อยมากสำหรับบริษัทที่ส่งออก 100% นะครับน้อยมากใช่ครับเห็นด้วยครับน้อยมากครับเสร็จโควิดมีผลเป็นไงบวกหรือลบผมต้องบอกว่าบริษัทเราโชคดีครับโควิดเป็นผลบวกสำหรับบริษัทนะครับเพราะว่าสินค้าเราเกือบ 100% เป็นไซส์เล็กแบบที่เมื่อกี้หมอเคยกขึ้นมาให้ดูแปลว่าเราขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับถ้าเราขายสินค้าไซส์ใหญ่เท่าพวกโฮเวก้าตอนนี้ยอดขายจะหายไปเยอะมากลูกค้าผมบอกส่วนโฮเวก้าไซส์เขาบางทีหายไป 80-90% เก็บตังค์ไม่ได้เพราะเขาปิดหมดร้านอาหารแต่พอร้านอาหารปิดเราต้องย้อนกลับไปปีที่แล้วตอนล็อกดาวน์ฮาร์ดล็อกดาวน์ครั้งแรกที่ยุโรปเขาปิดร้านอาหารปิดอะไรเป็นเดือนคนก็ต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาทำอาหารทานที่บ้านคนหลายคนไม่เคยทำอาหารเลยทั้งชีวิตแต่ตอนนี้เขาโดนบังคับว่าเขาต้องมาทำอาหารเพราะฉะนั้นพอเขาทำเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมีเครื่องปรุงรสพวกนี้เราซื้อไปลองทำได้ทำให้อาหารอร่อยขึ้นอันนี้ก็ช่วยทำให้ยอดขายผมเพิ่มขึ้นมาได้ครับจากปีที่แล้วจากเทียบกับปีก่อนครับถ้าสมมติโควิดกลับมานะครับไอ้โทษโควิดได้รับเราคุมมันเรียบร้อยแล้วทั้งโลกเนี่ยก็จะกลับไปครับซื้อกันขนาดใหญ่ๆส่งร้านอาหารเป็นหลักเปลี่ยนกลับไปจะกระทบเราไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นคือผมอยากจะให้คิดอย่างนี้ผมเคยมีคนเคยถามผมว่ายอดขายของปี2ปีที่แล้วที่ว่าขึ้นมา 26-27% เนี่ยถ้าไม่มีโควิดจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกอย่างนี้ผมยกตัวอย่างตอนปลายปี2019ผมคุยกับลูกค้านี่คือ pre covid Q4 ลูกค้าบอกว่าเรามีสิทธิ์ได้ listing ที่ใหม่ถ้าเราได้ listing ที่นี่ Q4 ปี2019ยอดขายประมาณ30ล้านปีหน้า2020ทั้งปีจะได้ยอดขายเพิ่มมาอีก100ล้านอันนี้คือคุยก่อนโควิดนะครับ pre covid 2019ผมเข้าไปได้จริงๆผมได้ยอดขาย30ล้านพอ2020ทั้งปีผมก็ขายทั้งปีผมได้ยอดขายเพิ่มมา100ล้านอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดผมได้มาเพราะฉะนั้นผมจะมีที่อย่างนี้ที่ผมรู้ว่าผมได้มาก่อนโควิดผมก็ไปหักลบทุกอย่างพอหักลบทุกอย่างผมก็รู้ว่าปีที่แล้วผมให้โควิดช่วยผมได้อย่างมากก็101เพราะฉะนั้นถึงไม่มีโควิดยอดขายผมขึ้นโควิดนี่ช่วยอันนี้ส่งให้ผมมีออเดียนซ์เพิ่มขึ้นและอย่างที่อาจารย์ถามว่าโควิดจบจะเกิดอะไรขึ้นยอดขายพวกนี้จะหายไปหมดไหมครับผมขอตอบอย่างนี้ผมไม่คิดว่าจะหายไปหมดจากศูนย์ไปเป็นร้อยไม่มีวันกลับมาศูนย์อีกแล้วเหตุผลง่ายๆมันมีหลายเหตุผลเหตุผลแรกก็คือคนหลายคนที่แต่ก่อนไม่ต้องทำอาหารหรือไม่อยากทำตอนนี้รู้ว่าตัวเองพอทำอาหารทานได้หลังโควิดเขาอาจจะอยากทำอาหารเพิ่มขึ้นเพราะเขาจะเก็บตังไปซื้อ iPhone ใหม่เก็บตังค์พอไปเที่ยวแทนที่จะไป1อาทิตย์อาจจะไป10วันเพราะว่าประหยัดตังค์ทำอาหารทานอยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นได้หรือว่าบางคนเขาก็บอกว่าผมก็ยังไม่อยากออกไปทานข้างนอกเยอะแยะอยู่ดีอันนี้เขาก็จะทำอาหารทานที่บ้านเพราะฉะนั้นจากศูนย์ไปเป็น100จะไม่มีทางกลับมาศูนย์อีกแล้วครับก็แปลว่าถึงโควิดจบของผมก็ยังโอเคอยู่เทียบผมง่ายๆคล้ายๆแบบมาม่าตอนเศรษฐกิจไม่ดีผมก็ขายได้ดีเศรษฐกิจดีมาม่าก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมครับเชิญท่านโอเคอ๋อครับพี่คิดครับธุรกิจของ XO เนี่ยเราขายเป็นเงินสดหรือขายเป็นเงินผ่อนนะครับไอ้ยังไงเงินเชื่อเครดิตครับคือของผมง่ายๆเวลาผมส่งออกลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ยุโรปใช้เวลาเรือก่อนจะไปถึงประมาณ25-28วันนะครับผมจะส่งเอกสารให้ลูกค้าดูว่าของขึ้นเรือไปแล้วนะผมจะส่ง BL เขาเรียก copy BL view of landing แปลว่าของขึ้นเรือไปแล้วกับ invoice ผมให้เขาดูส่วนใหญ่เขาต้องจ่ายตังค์ผมก่อนทั้งหมดผมถึงจะส่งเอกสารตัวจริงให้เขาแปลว่าผมได้รับตังค์ภายใน20วันหลังจากผมส่งออกนะครับแทบจะไม่มีเครดิตเลยแล้วก็ลูกค้าใหม่บางคนก็ต้องเปิด LC ไม่งั้นก็โอนตังค์ให้ผม 50% ก่อนผมเริ่มผลิต50% หลังจากก่อนเริ่มผลิตเหรอฮะใช่ก่อนเริ่มผลิต4-5อาทิตย์ด้วยซ้ำถ้าเป็นลูกค้าใหม่เพราะแน่นอนเราเป็นลูกค้าใหม่ถ้าคุณไม่โอนตังค์ให้ผมไม่ผลิตเพราะถ้าผมผลิตไปแล้วคุณไม่เอาผมเสียหายผมเอา 50% ก่อนทันทีเครดิตเรามีปล่อยลูกค้าบางคนแต่ถือว่าไม่ถึง 5% ของยอดขายบริษัทเราอันนั้นประมาณ30วันถึง45วันแต่นี้คือมีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ของเราเก็บตังค์ทันทีครับผมคุณจิตติพรครับปัญหาการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลนครับค่าขนส่งที่สูงขึ้นอย่างมากนะครับค่าระวางเรือมีผลกระทบไหมฮะครับผมขายสินค้าเขาเรียก FOB ครับนะครับ FOB คือผมขายลูกค้าเป็นคนหาค
ุยกับชิปปิ้งค่าเรือเขาเป็นคนจ่ายค่าเรือโดยตรงเพราะฉะนั้นค่าเรือที่ขึ้นไม่กระทบผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าเรือหรือว่ารับตังค์มาแล้วไปจ่ายค่าเรือนะครับถามว่ามีกระทบผมไหมถ้าคิดง่ายๆอย่างนี้เราเป็นโรงงานมีปัญหาทุกวันนะครับปัญหาแบบจองเรือไม่ได้จองแล้วเรือไม่มีปัญหาแบบผลิตแต่ว่ายังแพคเกจิ้งมาไม่ครบต้องเลื่อนเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตลอดธรรมดาเวลาที่เราจองเรือไม่ได้เราจะจองไม่ได้ประมาณ 1% ของยอดขายบริษัทเราณเวลานั้นตลอดเวลาผ่านมา21ปีก็เป็นอย่างนี้ย้อนกลับไปตอน Q4 ตอนประมาณกลางเดือน12เราคิดว่าเราจะจองและมีตู้ตกประมาณคิดเป็นยอดขาย 3% ของยอดขายบริษัทตอนปลาย Q4 ตกลงตกไป 5% ของยอดขายบริษัท Fast Forward มา Q1ตอนแรกก็มีปัญหาจะจองได้จองไม่ได้แต่ตอนจบยอดขายตกไปไม่ถึง 1% ของยอดขายที่จะส่งออก350ล้านเราแพลนจะส่งออกตอนแรกเกี้ยวส่งไม่ได้แต่จองไปจองมาจองได้กลับมาส่งได้เกือบ350อยู่ดีครับความหมายก็คือว่าเรามีหน้าที่จองครับเรือตู้คอนเทนเนอร์ให้ลูกค้าครับแต่เราไม่มีหน้าที่จ่ายราคาเข้าไปว่ากันเอาเองถูกต้องถ้าเราจองได้เอาของใส่ไปเรือก่อนจะเอาของขึ้นจากเรือต้องจ่ายตังค์เราก่อนแล้วนะครับแล้วก็จ่ายราคาจ่ายราคาสินค้าไม่เกี่ยวกับค่าขนส่งเลยใช่ครับค่าขนส่งไม่เกี่ยวกับผมและลูกค้าบางคนก็บอกค่าขนส่งขึ้นผมบอกต้องเข้าใจนะค่าขนส่งขึ้นไม่ว่าใครจะซื้อสินค้าจากเอเชียอะไรก็ขึ้นหมดผมบอกอย่างนี้เขายกทั้งระดับแปลว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบถ้าขึ้นแค่ประเทศไทยหรือขึ้นแค่ของผมอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่เขาขึ้นทุกคนเพราะฉะนั้นผมบอกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นมันเป็นนอร์มครับทุกวันนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีว่าค่าขนส่งแพงลดราคาหน่อยสิอ๋อค่าขนส่งแพงลดราคานี่ไม่มีไม่ใช่ลดเราไม่ลดราคาอยู่ครับแต่ว่าการจองเรือยากอาจจะมีเราก็ต้องพยายามเหมือน Q1 พยายามจองเรือให้ได้พยายามพลิกแพงทำไงก็ได้เพื่อจะจองเรือให้ได้ครับผมครับแล้ว Q2 หรือ Q3 นะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือว่ายังทรงๆเหมือนเดิมอยู่อย่างเงี้ยตอน Q4 ลูกค้าบอกว่าคาดว่าปีนี้ตอนเดือน3เดือน4ทุกอย่างจะดีขึ้นซึ่งจริงๆตอนปลายเดือน3เดือน4ทุกอย่างดีขึ้นจริงๆเดือน5ก็ถือว่าโอเคพอมาปลายเดือน5ตอนนี้เข้าเดือน6เริ่มจองยากเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นคือเขาเป็นลูกกลับมาจองยากเหมือนเดิมเราก็เหลือเดือนนึงที่เราต้องส่งออกเราก็จะพยายามจองตู้ให้ได้เพราะถ้าได้ทั้งหมดเราก็ได้จำนวนที่เราตั้งไว้450เพราะออเดอร์อยู่ในมือเราสามารถผลิตได้ครับผมโอเคคือความหมายของธุรกิจเราเนี่ยเรามีเวลา3เดือนในการที่จะทำให้ยอดมันได้ตามเป้าครับผมใช่ครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเติบโตนะครับครับปีที่แล้วบอกไปแล้วว่ามันเติบโตเยอะเพราะว่ามันมีช่วงเราขยายลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีเรื่องของโควิดมาช่วยด้วยปีนี้ Q1 ก็เติบโตดี Q2 ก็จะเติบโตดีเข้าไปอีกจาก Q1 30% ครับอันนี้เนี่ยการเติบโตของเราเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างครับก็คือเราจะมีตอนนี้มีนโยบายว่าเราจะช่วยสนับสนุนเรื่องค่า listing fee listing fee ก็คือจ่ายเพื่อไปวางเชลฟ์ในซูเปอร์เพื่อสินค้าจะได้มีโอกาสขายนะครับสมัยก่อนพวกผมต้องเอาว่าก่อนผมอยู่ในตลาดผมก็มาจากบริษัทจำกัดธรรมดาผมก็จะพยายามบอกผมไม่จ่าย listing fee เพราะว่าเราก็ไม่อยากจ่ายแต่พอเราเข้ามาเราก็ยังติดนิสัยเดิมว่าไม่อยากจ่าย listing fee ทำไมเรามาจ่าย listing fee ง่ายๆขอเล่านิดนึงเพราะว่าปีที่แล้วคนก็ถามว่า exotic อ่ะโตดีแล้วปีหน้าก็คือปีนี้จะโตต่อเนื่องได้ไหมผมก็บอกผมคาดว่าผมโต 10-15% ได้เขาบอกว่าพูดมาอย่างไม่มีอะไร back up อย่างนี้ดูไม่น่าเชื่อถือผมก็เลยไปนั่งคิดว่าทำยังไงเราถึงจะโตได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนจริงๆนะครับผมก็กลับไปดูปี2018คิดง่ายๆยอดขายผมบางคิว300กว่าล้าน310ล้านกำไร65ล้านปีที่แล้วบางคิวผมยอดขาย340ล้านกำไร90ล้านผมมองเสร็จผมก็อ้าวผมเห็นแล้วบริษัทมี economic of scale ชัดเจนพอผ่านยอดขาย300ล้านยอดขายขึ้นมา30กว่าล้านกำไรก็ล้อตามขึ้นมาเลยเพราะว่าด้วย product mix หรืออะไรหลายๆอย่างก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าทางเดียวที่เราจะทำให้สินค้าเราขายได้เร็วขึ้นเราต้องมีจุดขายเพิ่มขึ้นจะทำไงจะมีจุดขายเพิ่มขึ้นจากที่ลูกค้าเขาเป็นคนไปหาจุดขายเพิ่มขึ้นเองเขาก็มี budget listing fee ของเขาอยู่แล้วบริษัทจะช่วยบริษัทก็เลยออกมาบอกว่าเรามี budget นะปีนี้เราจะเริ่มจาก 10-15 ล้านเราจะมาช่วยอยู่จ่าย listing fee แต่เราต้องคุยกันก่อนว่าจะเอาเข้าที่ไหนเพราะเราจะเลือกสินค้าที่เรา
ี margin ดีเล่าไปเข้า return ในการจ่าย listing fee ได้คุ้มค่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยทำให้ยอดขายขึ้นได้พอลูกค้าเห็นว่าเราเปิดกระเป๋ายอมจ่ายเพิ่มผมคาดว่าเขาก็ส่วนตัวเขาก็เอาตังค์เขามาเสริมอีกทำให้ budget listing fee ทั้งหมดแต่ละปีมันใหญ่ขึ้นเสร็จเราก็มีวิธีทำ marketing ของเราแบบทำแบบmarketing ให้คนจัดชิมอย่างนี้อย่างนั้นหลายๆแบบซึ่งอันนี้ก็ช่วยทำให้คนที่ไม่เคยรู้จักสินค้าเราหรือไม่เคยเห็นสินค้าเราได้เห็นสินค้าเราและชิมสินค้าเราอันนี้ก็ทำให้เขาเป็นลูกค้าเราได้เพราะฉะนั้นยอดขายที่เห็นดีๆตอนนี้เราต้องย้อนกลับไปว่าเราเริ่มทำมาก่อนหน้านี้หน่อยไม่เหมือนเปิดไฟแบบเปิดทีมาไม่ติดทันทีสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็จะเห็นผลไปข้างหน้าครับผมทีนี้การเติบโตของธุรกิจมาร์เก็ตติ้งหลักๆมันจะมาจาก new product คือออกสินค้าใหม่ใช่ไหมครับกับ new customer คือไปในพื้นที่ใหม่ๆครับของเราปัจจุบันเนี่ยเอาแค่ new product ก่อนครับแล้วค้าใหม่เยอะไหมครับในปีนี้ครับธรรมดาบริษัทเราจะมีสินค้าใหม่ปีละประมาณ 5-7 รายการนะครับ 5-7 หรือ 5-8 รายการนะครับปีนี้สินค้าใหม่ที่มาที่ว่า promising พอสมควรก็คือเสียชากันชงเรามีสินค้าตัวนี้มาได้สีราชากันชงนะครับทำสูตรทุกอย่างเสร็จครับผมซอสสีราชาใส่กันชงนะครับใช่ครับซึ่งมันจะมี CBD ทานแล้วจะทำให้รู้สึกอาหารอร่อยขึ้นรีแลกซ์ขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวนี้เรามีพร้อมตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เรารอทางอย.อยู่เพราะเราอยากรู้ว่า CBD จริงๆใส่ได้เท่าไหร่แต่เราเบสออน THC เขาบอกว่าใส่ได้ 0.2นะครับผมก็คาดว่า CBD ก็ไม่ได้ใส่ได้น้อยกว่า 0.2 ตอนแรกเรารอแต่ณตอนนี้เราทำแซมเปิล based on criteria นี้ส่งไปให้ลูกค้าหลักของเราหมดแล้วลูกค้าเราหลักส่งไปตั้งแต่ที่ที่แล้วหรือที่ก่อนลูกค้าชิมหลายคนเขาสนใจพอสมควรเขาบอกสินค้าตัวนี้ขายได้ที่ประเทศเขาเพราะเขาบอก category hemp ที่ประเทศเขามีแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นซอสนะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นเขาบอกอันนี้น่าสนใจก็จะเป็นอะไรที่น่าจะช่วยยอดขายได้ตอนเป็น Q4 เพราะตอนนี้ต้องส่งแซมเปิลเขาต้องชิมพอเขาชิมเสร็จปรับสูตรขอเวลา2-4 อาทิตย์ปรับสูตรเสร็จถ้าเขาคอนเฟิร์มผมขอ 6-8 อาทิตย์เพื่อส่งล็อตแรกก็แน่นอนเราต้องคุยเรื่องแพคเกจิ้งแปลภาษาเขาให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสินค้าปีนี้ที่ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทครับสีราชากันทรงนะครับโอเคเดินทางก็หยิบกลับมาสักขวดนึงดูเดี๋ยวส่งไปให้เลยครับเดี๋ยวส่งไปให้เลยง่ายสุดครับเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไปนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับมีแล้วปกติผมไม่ค่อยได้กินซอสนะครับครับเรียนตามต้องครับขออนุญาตครับพี่คิดครับปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่ามีในแง่ของบริษัทที่ทำเครื่องดื่มนะครับเขาจะมีทำชาบ้างกัญชงบ้างพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีแค่กลิ่นหรือเปล่าคือของเราปัจจุบันเนี่ยในแง่ของที่เขาพูดกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถผลิตและขายได้หรือยังที่จะมีสาร CBD หรืออะไรพวกนี้ครับผมบอกอย่างนี้สูตรของผมมี CBD อยู่ข้างในแต่ผมไม่ได้ใส่กลิ่นบางคนเขาใส่กลิ่นด้วยแต่ผมไม่ได้ใส่กลิ่นเพราะเหตุผลพอใส่กลิ่นเข้าไปพอไป process ต้มไปต้มมากลิ่นจะหายไปเยอะพอสมควรผมก็เลยใส่ใบกัญชงเลยง่ายๆอย่างนี้มันจะก็คือมี CBD อยู่ข้างในซึ่งของผมอะพร้อมแล้วมีทุกอย่างพร้อมรอลูกค้าชิมทุกอย่างพอเขา approve ทุกอย่างตรวจกฎหมายในประเทศเขาว่าผมส่ง product spec ให้แล้วทุกอย่างโอเคผมก็พร้อมส่งออกถามว่ารอแมทผมพร้อมไหมผม secure รอแมทเรียบร้อยแล้วส่งได้เยอะพอสมควรภายในสิ้นปีนี้คือผมคิดไปเองว่าผมจะขายได้ผมก็เลยไป secure รอแมทไปเลยรอแมทนี่ของไทยหรือว่าของต่างประเทศของไทยสิครับของไทยเหรอครับทำไมบางบริษัทเขาบอกว่าให้ต้องรอปลูกก่อนแล้วมาเอาบริญญาสกัดให้ได้ก่อนก็ผมจะบอกว่าจริงๆบริษัทที่จะทำอย่างนี้ในประเทศไทยมีเยอะมากไม่ได้มีแค่บริษัทหรือ2บริษัทที่ทำได้ตอนนี้หลายๆคนมาทำบางบริษัทก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในตลาดเขาก็จะทำกันครับซึ่งการขอใบอนุญาตหรือการปลูกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะตอนนี้เขาส่งเสริมแล้วนะครับเขาส่งเสริมให้สินค้าตัวนี้ที่ตะก่อนจะบอกว่าขายไม่ได้มาเป็นสินค้าที่ขายได้ครับผมทุกอย่างก็สปอร์ตเขาให้เขาทำได้เราก็ซื้อได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับโอเคอ่ะเคลียร์แล้วเรื่องกัญชงแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการไปขยายไปแอเรียอื่นๆนะครับครับเหมือนมาเนี่ยบางธุรกิจเวลาเขามีกระจุกอยู่ที่บางแอเรียมากๆเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเซนเทรชันลิสต์หรือว่าความเสี่ยงจากการที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเงี้ยฮะครับนี้
พี่กิ๊ดมองไงฮะว่าการผมตอบอย่างนี้ก่อนการขยายไปที่อื่นปีหนึ่งเราไปงานแสดงสินค้าแต่ก่อน pre covid 15-18 งานครับประเทศที่เรายังเข้าไม่ได้เราก็ไปเรื่อยๆย้อนกลับไปประเทศจีนนะครับผมไม่เคยขายได้มาตั้งหลายปีผมไป5ปีซ้อนตอนปลายปี2019ผมเริ่มขายล็อตเล็กๆได้พอปี2020ต้นปีผมก็ขายล็อตเล็กๆพอกลางปีผมขายเป็นล็อตใหญ่แล้วณตอนนี้เราก็มีลิสติ้งที่ประเทศจีนเราก็จากที่ขายไม่ได้เลยเราก็เริ่มขายได้เพราะฉะนั้นจุดคือเราต้องไปจนกว่าเราจะขายได้นิวซีแลนด์ตอนปี2005ผมไม่ได้ขายเลยณตอนนี้เกือบเป็นประมาณ 4% ของยอดขายบริษัทเพราะฉะนั้นเราต้องไปเรื่อยจนกว่าเราเจอคนที่ถูกต้องเราไม่ give up วันนึงเราจะขายได้ถ้าเจอดิสที่ถูกต้องและส่วนคำถามแรกว่าถ้าขายที่หนึ่งเยอะๆมันจะเป็นริสหรือเปล่าสำหรับผมบอกว่าสำหรับผมนะครับมันเป็นข้อได้เปรียบของผมเหตุผลง่ายๆเลยครับผมขายยี่ห้อตัวเองเป็นหลักถ้าผมขาย OEM เยอะๆมันเป็นริสสำหรับผมเพราะเข้าไปซื้อใครก็ได้เป็นยี่ห้อเขาอันนี้คือยี่ห้อผมยกตัวอย่างสมมติเขาเลิกซื้อผมสมมติพูดง่ายเป๊ปซี่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับคนเลิกทำเขาไปหาคนใหม่คนใหม่ก็อยากทำทันทีเพราะของขายได้อยู่แล้วเพราะของเราขายได้เองเราใช้ใครขายก็ได้หรือจะเทียบง่ายๆอย่างนึงก็คือสมมุติผมติดตังแบงค์น้อยแบงค์กลัวผมติดตังแบงค์เยอะแบงค์กลัวผมแล้วมันสลับกัน นะครับอันนี้คือเขารู้ดีว่าถ้าวันนึงเขาไม่ขายผมคู่แข่งเขารอขายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวอันนี้เป็นจุดแข็งของผมขายยิ่งเยอะที่ไหนคอนเซนเทรตยิ่งเยอะผมยิ่งได้เปรียบเพราะผมเปลี่ยนคนดิสผมเปลี่ยนดิสได้ทุกเมื่อแน่นอนพอผมเปลี่ยนยอดขายผมจะลดลงก่อนตอนแรกแต่ตอนจบผมก็จะขายได้ไม่มากกว่าเดิมอยู่ดีครับทีนี้ในแง่ของตรงประเด็นโอกาสและความเสี่ยงตรงนี้ผมขออนุญาตเจาะไปถึงความเสี่ยงอื่นๆนะครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบต่างๆนะได้ครับก็ทราบอยู่แล้วว่าต้นทุนวัตถุดิบพวกนี้ขึ้นค่อนข้างเยอะใช่ครับเราจัดการอย่างไรแล้วคิดว่ามันมีประเด็นกดดันกับเราไหมครับครับเอาง่ายอย่างนี้ครับบริษัทผมวัตถุดิบหลักนะครับมีอยู่3ตัวพริกน้ำตาลกระเทียมนะครับน้ำตาลตอนนี้ผมได้ล็อกราคาน้ำตาลกระเทียมผมได้ล็อกไปจนถึงปลายปี2022คือปีหน้านะครับไม่ใช่ปลายปีนี้พริกของผมออกปีต่อปีปีหน้าที่กำลังจะออกตอนที่ผมใช้พริกเดือน2เดือน3เดือน4เอาเข้ามาใช้ที่โรงงานเราจะหมดเก็บไว้เราก็ได้เซ็นคอนแทคไว้แล้วราคาพริกขึ้นลงประมาณ 5-10% ต่อปีส่วนราคาน้ำตาลที่ผมล็อกไว้ตอนแพงสุดน้ำตาลประมาณ24บาทต่อกิโลที่ผมเคยซื้อถูกสุด8บาทต่อกิโลณตอนนี้ราคาที่ล็อกไปจนถึงเกือบปลายปีหน้า12บาทบวกลบต่อกิโลนะครับกระเทียมเคยแพงสุด250บาทต่อกิโลแต่นั้นแพงไร้เหตุผลนะครับเพราะราคาธรรมดาประมาณ100-150บาทต่อกิโลถูกสุด50บาทต่อกิโลณตอนนี้ผมใช้กระเทียมไม่ถึง60บาทต่อกิโลราคานี้ล็อกไปจนปลายปี2022เหมือนกันเพราะฉะนั้นณตอนนี้สำหรับผมคาดว่าผมก็ล็อกได้นานที่สุดเท่าที่ผมจะล็อกได้แล้วข้ามปีแล้วก็ถือว่าผมสเกลไปอีก6คิวผมแค่ต้องขายของแล้วระหว่างนั้นเราก็ดูถ้าราคาขึ้นลงมาเราก็จะพยายามล็อกของปีต่อไปเพราะเราล็อกข้ามไป3ปีไม่ได้เราล็อกอย่างมากก็ได้แค่ปีครึ่ง2ปีครับครับคำว่าล็อกนี่มีโอกาสไหมครับว่าเฮ้ยถึงวันหนึ่งเขาบอกเฮ้ยไม่ส่งให้แล้วล่ะเราไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคครับเอาน้ำตาลก่อนเลยนะครับน้ำตาลเราซื้อจากรายใหญ่ในประเทศไทยยกตัวอย่างมิตรผลหรือรายอื่นๆเราเซ็นเป็นคอนแทคเขาไม่เคยไม่ส่งเราเพราะเหตุผลคือเราคือรายเล็กสำหรับเขาประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกน้ำตาลรายใหญ่โลกอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคอนแทคเซ็นก็คือไม่เคยเบี้ยวราคาเคยขึ้นมาแล้วหลังจากเอาเซ็นเขาก็ยังส่งแต่ถ้าราคาลงเราก็ต้องจ่ายราคาที่เอาเซ็นเพราะฉะนั้นคือนี่เราออเดอร์คอนแทคกันอันนี้ไม่เคยเกิดปัญหาอะไรเลยตั้งแต่ค้าขายมาอันที่2กระเทียมกระเทียมวิธีผมคือผมล็อกไปข้างหน้าแต่ผมจ่าย 50% ล่วงหน้าพอเสร็จเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่ได้จ่ายเจ้าเดียวเพราะถ้าผมจ่ายเจ้าเดียวเขาเบี้ยวผมก็เสร็จผมจ่าย3เจ้าแล้วเวลาผมเรียกผมก็ไล่เรียกเป็นวนลูปก็แปลว่าของผมจะใช้ไปเรื่อยจาก3เจ้านี้เพราะฉะนั้นคือผมก็จะกระจายความเสี่ยงผมออกไปส่วนพริกเราใช้พริกที่เป็นเกรดเข้าโรงงานไม่ใช่แบบสวยๆแบบเวลาเราไปเดินอยู่ในตลาดสดหรือว่าในดีพาร์ตเมนต์สตอร์สวยๆพริกส่งเข้าโรงงานธรรมดาเขาจะมีดีเฟกต์นิดหน่อยอีกแล้วอันนี้เขามีเยอะอันนี้ไม่มีปัญหาแล้ว
ข่าวที่เพิ่งผ่านมาประมาณเดือนที่ผ่านมาก็คือพลิกลงตลาดมากแปลว่าพลิกราคาปีหน้าก็ไม่มีวันแพงกว่าปีนี้ต้องถูกกว่าหน่อยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาผมได้ยินก็เททิ้งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพลิกมีเยอะมากตอนนี้พลิกมีเยอะมากครับครับดังนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรต้องกังวลมากมากทีนี้บางทีคนบอกว่าเฮ้ยยอดขายในไตรมาส2ที่ดูดีมากเนี่ยมันมีอะไรที่มันดูดีเกินจริงอย่างเช่นแบบว่าเอ้ยมันมีการตุนเพราะว่าราคามันจะขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือจริงๆมันจริงๆมันเรื่องออร์แกนิกโกรทเลยแล้วซึ่ง Q3 Q4 ก็ยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะคือผมต้องบอกงี้ก่อนถ้าดูบริษัท Exotic Food ครับจะ expect ว่ากำไรหรือยอดขายโต Q on Q นี่ผมว่าไม่ใช่เพราะผมพยายามอธิบายทุกทีว่าบริษัทผมไม่ใช่อย่างนี้แต่สมควรโต year on year นะครับแต่ไม่ใช่ Q on Q เพราะว่าผมมีลูกค้าหลายที่มากแต่ละคนเขามีทำโปรโมชั่นกับซูเปอร์แต่ละปีไม่เท่ากันเพราะช่วงไหนเขาทำเยอะเขาก็ต้องมีสินค้าเยอะช่วงไหนบางทีเขาประมาณการผิดเขาสั่งน้อยไปเขาก็ต้องสั่งเพิ่มขึ้นช่วงไหนเขาสั่งมากไปคิวต่อไปเขาก็ต้องสั่งน้อยลงซึ่งมันเป็นอย่างนี้ผมก็บอกหลายคนที่ถามผมว่าอ่ะ450 Q2 กับ Q3 เป็นไงผมก็บอกว่าผมคิดว่า Q3 ก็ต้องน้อยกว่านี่ถามผมคิดต้องน้อยกว่าผมก็จะตอบผมก็พูดอย่างนี้มาตั้งแต่ทุกคิวพอตอนสิ้นปีก็ถามตอนแรกถามว่าต้นปีเป็นไงผมว่าต้นปีน่าจะ300กว่าsecond half ผมว่าผมจะทํา360 370ได้เพราะผมจ่าย listing fee จะพอมันดีขึ้นผมก็อ่ะมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมดาผมก็จะบอกว่าผมคิดว่ามันต้องมีคิวที่มันต้องย่อลงผมไม่เคยบอกว่ามันจะขึ้นตลอดนี่ผมไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่ว่าผมพูดกี่รอบผมก็พูดอย่างนี้ผมบอกบริษัทเราเป็นบริษัทขายของขายอาหารซึ่งเรามีลูกค้าเยอะมากแต่ละทีที่เขาซื้อมันเป็นขึ้นลงเราไม่สามารถอันนั้นได้คำว่าเขาตุนของไหมผมบอกได้เลยว่าลูกค้าผมไม่ได้สร้าง warehouse เพิ่มเพราะว่าแค่นี้ของไปเขาบอกว่าของก็ไม่มีขายอยู่นะตอนนี้ลูกค้าหลากหลายคนบอกผมว่าเนี่ยเราเอาสต็อกอีกแล้วสินค้าตัวนี้ตัวนั้นผมบอกอ่ะยูจะเอาได้ไงอยู่สั่งอยู่เขาบอกเนี่ยของเข้ามาแป๊บเดียวก็หมดเพราะว่าคือของมันเทิร์นเร็วมากที่ออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นผมมีลูกค้าเซตเกือบเท่าเดิมลูกค้าใหม่แทบยังไม่มีเพราะไม่ได้ไปงานแสดงสินค้านะครับลูกค้าเก่าขายเพิ่มขึ้นมีเอาท์เลทเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นของเข้ามาใน warehouse ไซต์เดิมเขาก็ออกไปเขาไม่ได้ไปสร้าง warehouse เขาไม่ได้ไปrent warehouse มากองสินค้าผมณตอนนี้คือลูกค้าหลักบอกสินค้าเข้าไปแล้วหมดเร็วถามผมว่าแต่ว่ามันจะเป็น Q4 จะ400 Q3 จะ450มั้ยผมบอกผมไม่รู้แต่ผมคาดมันต้องมีคิวที่มันลดลงแต่ผมพูดอย่างนี้ได้บริษัทเราถ้าเคยแตะ450ได้อันนี้คือเบสไลน์สำหรับอนาคตแต่ว่าวันหลังอันนี้มันน้อยสุดก็เท่านี้ตอนผมขาย200แต่250คนก็บอกเยอะพอแตะ300เขาก็บอกว่าเยอะพอแตะ350เขาก็ถามว่าจะทำยังไงพอแตะ450เขาก็ถามว่าทำไงต่อผมก็บอกงี้ก็ดูกลับสิครับยอดขายผมคือมันไม่แต่มันโตไปเรื่อยๆอย่างนี้ตอนจบถ้าเคยแตะแล้วนั่นเป็นเบสไลน์ของเราได้เพราะตลาดจริงๆยังใหญ่พอสมควรครับคุณจิตพรครับถ้าอย่างนั้นมองไปครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมครับที่จะทำให้เราไม่ได้อย่างที่เราคาดคือณตอนนี้ครับถ้าดูจากตัวเลขครึ่งปีแรกครับยังไงครึ่งปีหลังถ้าเอาทั้งปีมันก็ได้เกินที่เราคาดแล้วครับแต่ว่าคำถามว่ามันจะดีไปถึงขนาดไหนเราต้องเพราะผมเห็นออเดอร์ล่วงหน้าแค่ 4-6 อาทิตย์เพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ผมเห็นออเดอร์ Q2 ทั้ง Q3 บางส่วน Q3 ที่ผมเห็นบางส่วนก็ยังดีอยู่แต่ถ้าถามผมว่าเชื่อว่ามันต้องมีช่วงนึงที่เขาต้องแบบย่อบ้างมันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจผมนะครับแต่ผมก็เลยพยายามบอกว่าเทียบบริษัทผมช่วยเทียบ year on year year on year สมควรโตถ้าใครไปเทียบย้อนหลังจะเห็นว่าหลังจากเข้าตลาดมามีปีหนึ่งไม่โตก็คือ2019อันนั้นเราเลิกค้าขายกับ this คนหนึ่งที่ประเทศอังกฤษซึ่งยอดขาย account for 200ล้านของบริษัทเราแต่จะเห็นได้ว่าเราก็เด้งกลับมาได้เร็วค่อนข้างเร็วพอสมควรยอดขายรวมนะครับก็แปลว่าเราสามารถขายของเราได้จริงๆครับผมถ้าอย่างนั้นสรุปผมสรุปได้ไหมครับว่าความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับดิสทริบิวเตอร์ในประเทศหลักๆได้ครับนะครับอันนี้ก็ถ้ามีปัญหากันก็อาจจะสะดุดได้ในช่วงหนึ่งแต่ก็จะฟื้นได้แหละเพราะว่ามันจะมีคนอื่นเข้ามาเทคต่อก็อยากได้กันอยู่แต่จะสะดุดบ้างคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราเป็นตัวแทนเอาไปขายต่อเนี่ยนะครับใช่ครับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็สำคัญใช่ครับครับโอเคครับเราเหลือเวลาแค่3นาทีเชิญนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้
พูดถึงตัวดิสทริบิวเตอร์ที่อังกฤษผมขออนุญาตต่ออีกนิดนึงได้ไหมครับครับได้ครับผมไม่แน่ใจยอดขายที่อังกฤษเราเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นมันลดลงไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันกลับมาชนะของเดิมหรือยังครับโอเคได้ครับก็ตอนปีก่อนผมเลิกยอดขายเขาประมาณ200ล้านนะครับนั่นคือปี2018 2019ยอดขายเหลือ70ล้านแต่ตอนพวกผมรู้แล้วผมจะเลิกค้าขายบริษัทนี้ตั้งแต่ประมาณ Q1 2019ผมก็พยายามทำให้สต็อกเขาน้อยลงผมก็เลิกค้าขายอ่ะยอดขายปี2019เขา70ล้านนะครับพอปี2020ผมมีดิสใหม่ยอดขายดิสใหม่70ล้านก็คือเท่ากับ2019แต่เท่ากันโดยที่ว่าผมมี GP ดีกว่าผมขายสินค้าตัวเดิมมาร์จิ้นที่สูงกว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมเลิกเพราะว่าเขาทำราคาตลาดเสียหมดผมก็เลยต้องเลิกกับเขาเพราะฉะนั้นผมขาย70แต่70ที่กำไรมากกว่าพอมาปี2021ปีนี้เป็นไงผมคาดว่ายอดขายอังกฤษสำหรับคนคนนี้จะขึ้นมาถึงเกิน100ล้านแต่ยังไม่ถึง200แต่ก็ขึ้นมากลับมาครึ่งทางนะครับแปลว่าผมยังมีที่กลับไปได้อีกเพราะตอนผมอยู่200ตรงนั้นน่ะเราเคยคุยกันว่ายอดขายอังกฤษอ่ะสูงกว่านั้นได้อีกเยอะแปลว่าตอนนี้ผมยังมีพื้นที่โตที่อังกฤษอีกพอสมควรครับครับอย่างงั้นก็เรารอดูว่าถ้าเกิดเปิดเมืองก็จะมีโอกาสให้เราที่จะไปหาลูกค้าไปงานแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับครับใช่ครับแล้ว product cycle ของเราเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าอายุของมันเนี่ยมันได้เราต้องมีช่วงที่เราต้องทำการตลาดหนักๆไหมเพราะว่าธุรกิจ marketing เนี่ยบางทีก็จะโผล่มาว่าเดี๋ยวจะมีงบการตลาดหนักๆเพื่อที่จะบูสต์ยอดขายเงี้ยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือจริงๆของเราจะพยายามเกี่ยวออกเป็นไลน์คิวครับก็แต่ละคิวก็จะมีตรงนี้ตรงนั้นบ้างอะไรอย่างงี้เพราะเรามีลูกค้าหลายคนแต่ละคนเขาทำโปรโมชั่นไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้น budget marketing ก็จะเข้ามาตอนช่วงที่ลูกค้าทำแต่เราไม่เคยไปยัดคิวไหนคิวเดียวอยู่แล้วจะเห็นจากบริษัทเราได้ว่ากำไรก็ธรรมดาปีที่ปกติก็จะแบบเฉลี่ยไปเรื่อยไม่ได้แบบเหวี่ยงมากครับผมครับผมโอเคก็ดีฮะดูฟังดูแล้วอันสุดท้ายฮะตกลงพี่คิดช่วยย้ำอีกทีฮะว่าไลน์ใหม่ของเราที่จะลงทุนประมาณ100ล้านนะครับสร้างยอดขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ 6-700 ล้านยอดขาย 6-700 ล้านปัจจุบันยอดต่อปีถ้าเอา350คูณ4ก็ประมาณ 1,500 ประมาณนี้ครับยอดขาย 6-700 ล้านก็เพิ่มขึ้นมาโอ้เกือบครึ่งเหมือนกันนะก็เพิ่มขึ้นพอสมควรแต่ที่สำคัญคือผมแค่ต้องลงทุนลงไลน์ใหม่ผมไม่ต้องสร้างต่อเติมโรงงานหรือซื้อที่ใหม่เพราะโรงงานผมอะที่มีแล้วแล้วตอนสร้างครั้งแรกผมสร้างเกินไซส์ production line ที่ผมมีเพื่ออนาคตเราจะสอดไลน์เข้าไปได้เพราะฉะนั้นผมต้องลงทุนแค่ production line 100ล้านกับพนักงานหน่อยตัด DP 10ปีครับครับผมอีกนิดเดียวครับทำไมยังไม่ไปลงทุนโรงงานที่ยุโรปเลยอ่ะในเมื่อลูกค้าหลักเราอยู่ที่ 80% ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแต่ผมขอตอบอย่างงี้ครับผมเคยรู้จักบริษัทที่ขายยี่ห้อจากประเทศไทยไปยุโรปดังมากเขาก็ได้ไอเดียอย่างนี้บอกฉันไปเปิดที่ยุโรปเลยพอฉันเปิดที่ยุโรปคอสทุกอย่างลดลงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพอเขาเปิดที่ยุโรปพิมพ์ยี่ห้อตัวเองส่งเข้าไปในเมนแลนด์ยุโรปลูกค้าขอต่อราคาบอกว่าเขาไม่ได้เขียน Product of Thailand ครับพรีเมียมอยู่ที่ Product of Thailand พออยู่มาเปิดที่นี่พรีเมียมตรงนี้หายไปอยู่ได้ราคาที่ถูกลงเราขอต่อราคาคุณซึ่งตอนจบบริษัทนี้โรงงานที่อยู่ยุโรปผมได้ยินว่าหลายปีที่แล้วขาย OEM เยอะมากเพราะยี่ห้อตัวเองเลิกขายแต่ส่งยี่ห้อตัวเองออกจากเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นคำว่า Product of Thailand นะครับเป็นอะไรที่ได้พรีเมียมนะครับถ้าส่งออกจากเมืองไทยจริงสินค้าไทยสมควรผลิตที่ประเทศไทยครับเราไม่ไปตั้งที่ประเทศอื่นโอ้มามีเคสดีมาแล้วอย่างน้อยเป็นความภูมิใจของเรานะครับใช่ครับสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะครับถ้าเป็นสินค้าจากประเทศไทยตีตราประเทศไทยไว้ว่า Product of Thailand เนี่ยจะได้มูลค่าได้ความเชื่อถือนะฮะแสนนี่สำคัญนะฮะสำคัญสำคัญมากนะครับครับผมก็อยู่ในไทยเหมือนเดิมครับครับขอบคุณคุณจิตติพรนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้คุยถึงสินค้าแผนการตลาดการขยายตัวรายละเอียดต่างๆของ Exotic Food จำกัดมหาชนนะครับกับกรรมการผู้จัดการคุณจิตติพรจันทรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณท่านกรรมการผู้จัดการนะครับคุณจิตติพรนะครับพิชิตของประเทศนะครับแล้วก็ขอบหมอเคด้วยนะครับที่มาร่วมกันสัมภาษณ์นะครับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับหมอเคครับ